ใครบ้างที่ควรตรวจภายในทำไมต้องตรวจภายในไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องตรวจภายในไหม7อาการเตือนว่าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงควรไปตรวจภายในสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะการตรวจภายในนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่คู่กับผู้หญิงเราทุกคนค่ะแต่ผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็มีทั้งความกลัวความอายกลัวเจ็บอายคุณหมอนะคะทุกครั้งที่จะไปตรวจภายในแต่การตรวจภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็คู่กับผู้หญิงเราทุกคนนะคะวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่า7อาการเตือนมีอะไรบ้างที่ผู้หญิงถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปตรวจภายในค่ะและการเตรียมตัวเพื่อไปตรวจภายในนั้นควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะการตรวจภายในนะคะคือการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานตั้งแต่ท่อนำไข่รังไข่มดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดค่ะทำไมต้องตรวจภายในคนที่ไม่เคยตรวจภายในมาก่อนนะคะมักจะรู้สึกอายมักจะรู้สึกเขินเวลาที่ต้องเข้าห้องตรวจนะคะหลายๆคนจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้เพราะไม่มีอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะการตรวจภายในเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะความผิดปกติเล็กๆน้อยๆก็อาจนำมาซึ่งโรคที่ร้ายแรงได้การตรวจภายในสามารถตรวจเพื่อหาความผิดปกติของโรคที่เกิดในผู้หญิงได้หลายโรคนะคะได้แก่ 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคหนองในแท้หนองในเทียมแผลริมอ่อนเริมซิฟิลิส 2. ตรวจหาการติดเชื้อในช่องคลอดเช่นการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดและ 3. เป็นการคัดกรองความเสี่ยงโรคทางนรีเวชเช่นเนื้องอกในมดลูกเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีดภาวะท่อนำไข่บวมน้ำหรือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบเป็นต้นค่ะใครบ้างที่ควรตรวจภายในสาวๆที่ควรเข้ารับการตรวจภายในนะคะก็คือผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วโดยปกตินะคะคุณหมอจะแนะนำให้ตรวจภายในปีละครั้งยกเว้นผู้ที่มีความเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพประจำเดือนขาดประจำเดือนมาไม่ปกติหรือปวดท้องมากเวลามีประจำเดือนอาจจะต้องเข้ารับการตรวจถี่กว่านั้นเพื่อติดตามอาการและป้องกันอาการเสี่ยงตามแต่คุณหมอจะพิจารณานะคะแต่สำหรับสาวโสดที่อายุ30ปีขึ้นไปก็ไม่ควรชะล่าใจนะคะควรเข้าตรวจภายในเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวโสดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกหรือโรคทางนรีเวชอื่นๆได้เช่นกันค่ะ7อาการเตือนว่าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงควรไปตรวจภายในเมื่อไหร่ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเพราะถ้าหากทิ้งไว้ก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงในอนาคตได้7อาการดังต่อไปนี้นะคะที่เป็นสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงควรไปตรวจภายในได้แล้วค่ะไม่ต้องรอให้ถึงเวลานัดหรือว่าครบรอบประจำปีนะคะ1ค่ะอาการเลือดออกทางช่องคลอดถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกโดยไม่รู้สาเหตุเลือดนั้นไม่ใช่เลือดประจำเดือนเช่นมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรือมีเลือดออกกระปิบกระปอยหลังจากประจำเดือนหมดแล้ว2มีตกข่าวผิดปกติโดยปกติแล้วตกขาวของผู้หญิงจะมีลักษณะใสและค่อนข้างขาวแต่ถ้าหากว่าตกขาวมีลักษณะเปลี่ยนไปเช่นมีสีเหลืองสีเขียวสีเทามีกลิ่นที่ผิดปกติอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือเชื้อพยาธิ 3. ประจำเดือนขาดหรือประจำเดือนมาไม่ตรงถ้าหากว่ารอบประจำเดือนขาดไปหลายเดือนโดยเฉพาะถ้าหากว่าขาดไปติดต่อกันเกิน3เดือนโดยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์หรือมาไม่ตรงตามปกติรอบประจำเดือนสั้นน้อยกว่า21วันหรือรอบประจำเดือนยาวมากกว่า35วันบ่อยๆนะคะ4ช่องคลอดมีกลิ่นโดยปกติช่องคลอดของผู้หญิงก็จะมีกลิ่นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าหากกลิ่นนั้นผิดปกติไปส่งกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมากกลิ่นที่พบก็จะมี3กลิ่นด้วยกันก็คือกลิ่นคาวกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นอับค่ะ5ค่ะมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังรู้สึกปวดหน่วงๆบริเวณท้องน้อยนะคะปวดตลอดเวลาเป็นทั้งช่วงเวลาที่มีประจำเดือนและไม่มีประจำเดือนโดยเฉพาะถ้าหากว่ารู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆ
ก็ไม่ควรทิ้งไว้นะคะ6ค่ะมีรอยแผลบริเวณช่องคลอดรอยแผลดังกล่าวนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งรอยแผลนูนและเป็นขุยที่อาจเกิดจากอาการอักเสบและติดเชื้อรอยแผลที่เกิดจากการเสียดสีขณะมีเพศสัมพันธ์หรือรอยโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเบื้องต้นนะคะผู้หญิงสามารถเอากระจกนะคะมาส่องดูรอยโรคด้วยตัวเองได้ถ้าหากพบว่ามีรอยแผลที่ผิดปกตินะคะก็อย่านิ่งนอนใจควรไปพบแพทย์ค่ะ7นะคะคำพบก้อนบริเวณท้องน้อยการสังเกตก้อนนะคะก็คือให้ผู้หญิงนะคะปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นอนราบนะคะถ้าหากคำแล้วพบว่ามีก้อนที่ผิดปกติบริเวณท้องน้อยก็ไม่ควรทิ้งไว้ค่ะควรไปพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุนะคะแล้วมือใหม่จะไปตรวจภายในควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนึ่งค่ะการตรวจภายในนะคะควรตรวจในวันที่ประจำเดือนหมดสนิทแล้วก็คือ7วันหลังจากประจำเดือนหมดหรือจะไปตรวจก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อย7วันค่ะ2นะคะงดใช้ยาเหน็บหรือว่ายารักษาอาการช่องคลอดแห้งอย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนไปตรวจภายในค่ะ3นะคะหลีกเลี่ยงหรืองดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย1วันก่อนไปตรวจภายในค่ะ4ค่ะเสื้อผ้าที่ใส่ไปตรวจนะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่ฟิตรัดแน่นเกินไปถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใส่เป็นกระโปรงไปนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกใส่เป็นกระโปรงใส่กางเกงไปก็ได้ค่ะในสถานพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีคาดถุงหรือว่ากระโปรงเอาไว้ให้เปลี่ยนก่อนขึ้นตรวจภายในค่ะแต่แนะนำว่าไม่ควรใส่กางเกงที่ฟิตรัดแน่นจนเกินไปนะคะ5ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนที่จะตรวจภายในเพื่อคุณหมอนะคะจะได้คลำขนาดของมดลูกได้สะดวกคำก้อนบริเวณท้องน้อยได้สะดวกมากขึ้นค่ะ6ค่ะไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนไปตรวจภายใน7นะคะไม่ต้องโกนขนน้องสาวก่อนไปตรวจภายในค่ะสาวๆหลายๆคนนะคะเกรงใจคุณหมออายคุณหมอเกรงว่าคุณหมอจะตรวจดูไม่ละเอียดมองเห็นไม่ชัดก็เลยทำความสะอาดโกนขนน้องสาวไปอย่างดีเลยซึ่งนั่นนะคะเป็นความเข้าใจผิดไม่จำเป็นต้องโกนค่ะเพราะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณหมอจะใช้ร่วมในการพิจารณาโรคต่างๆของน้องสาวก็คือลักษณะของขนน้องสาวสามารถบ่งบอกโรคความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโกนขนน้องสาวไปนะคะและ8ค่ะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดนะคะสาวๆหลายคนเกรงใจคุณหมอกลัวว่าช่องคลอดจะมีกลิ่นผิดปกติส่วนล้างทำความสะอาดไปอย่างเรียบร้อยเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะลักษณะธรรมชาติของช่องคลอดเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณหมอใช้ในการวินิจฉัยโรคค่ะหมอจะดูว่าธรรมชาติเนี่ยมีกลิ่นผิดปกติไปไหมมีตกขาวที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะล้างทำความสะอาดธรรมดาก็เพียงพอปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อให้คุณหมอเห็นลักษณะปริมาณของตกขาวและกลิ่นต่างๆตามธรรมชาติได้อย่างละเอียดและวินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องตรวจภายในไหมสาวโสดหลายๆคนก็คงมีข้อข้องใจตรงนี้ติดอยู่ในใจใช่ไหมคะว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครเลยทำไมต้องตรวจภายในด้วยถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแต่คุณก็ยังคงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางนรีเวชได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคก้อนเนื้อในมดลูกมะเร็งปากมดลูกหรือโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบทางที่ดีนะคะคุณผู้หญิงโสดที่มีอายุ30ปีขึ้นไปควรเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้งค่ะและถ้าหากว่ารู้สึกเขินไม่สบายใจสามารถแจ้งคุณพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลได้นะคะว่าขอคุณหมอตรวจภายในที่เป็นคุณหมอผู้หญิงทางสถานพยาบาลก็สามารถจัดหาให้ได้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าคุณหมอผู้ตรวจจะเป็นคุณหมอผู้ชายแต่ในระหว่างที่ทำการตรวจภายในก็จะมีคุณพยาบาลผู้หญิงอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดเวลานะคะการตรวจภายในไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจค่ะเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงและโรคทางนรีเวชต่างๆค้นหาโรคตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ